ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:04 น.ครม. อนุมัติ 4,745 ล้านบาทจัดซื้อวัคซีนไฟเซอร์จำนวน 9.9 ล้านโดสมั่นใจประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการจัดหาวัคซีนจำนวน100ล้านโดสในปีนี้ 14:26 น.สบค.กระทรวงศึกษาธิการเสนอการเปิดภาคเรียนที่2ของนักเรียนระดับอาชีวศึกษาและปวช.ปวส.ให้สบค.พิจารณา 14:32 น.เพื่อไทยออกหนังสือแจ้งสภาขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคปฏิบัติตามมติของพรรคในการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล 14:45 น.ศิระเหวี่ยงลูกนัดเอาเช็ค10ล้านมาวางเดิมพันลั่นไม่ใช่เพื่อนเล่นหลังตกลงกันเป็นเงินสดขอไม่รับก่อนขับรถออกจากบ้านส่งไทยลูกนัดงงฉีกเช็คทิ้งล่าสุด 14:50 น.สมยศนำกลุ่ม24มิถุนายื่นหนังสือร้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเร่งปฏิรูปตำรวจยุติใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup